เราจะให้พักก่อนนะครับแล้วก็จะพักมาเพราะว่าต่อไปเราจะพากันออกขี่ข้างนอกออกขี่ข้างนอกกันพวกผมขี่ได้หรือยังไม่ได้หรอครับยังไม่ได้หรอครับทางก็ช่างแคบเหลือเกินทุกคนเฮ้ยผมจะชวนคุณแม่ปั่นจักรยานไหมฮะผมจะปั่นไหมทุกคนเรากำลังจะออกเดินทางกันนะครับไปต้องไปอันนี้เหรอใช่ปั่นต้องไปอันนั้นแหละอันนี้คือเดี๋ยวจะออกถนนเลยเหรอไม่รู้คุณครูเหมือนจะให้ออกถนนเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลท็อปปี้ทอสจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนขี่ม้ากันแต่ว่าท็อปไม่ได้มาเรียนคนเดียวนะทุกคนท็อปมีนี่ด้วยนี่น้องสาวของท็อปเลยชื่ออะไรคะชื่อเมค่ะชื่ออะไรนะคะเมค่ะดูสิดูการแต่งตัวของน้องท็อปสิโอ้โหทำไมเหมือนคาวเกิลเลยดูท็อปดิเหมือนคาวบอยไหมป่ะเหมือนชาวนาเหมือนอะไรนะชาวนาเหมือนชาวนาเหรอตอนนี้ท็อปได้เจอครูฝึกแล้วนะทุกคนครูฝึกของท็อปอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนขี่ม้ากันทุกคนถ้าเราจบหลักสูตรปุ๊บเราก็จะขี่ม้ากลับบ้านขี่ม้ากลับบ้านเลยดีไหมป่ะดีไหมดีไหมดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาครูฝึกกันดีกว่าทุกคนไปยืนขี่ม้ากันสงสารเมย์เรื่องอะไรก็ต้องเอเนอร์จีซูนเนี่ยนี่ผมขี่ม้าแล้วเนี่ยผมหมดแล้วตอนนี้เราก็เจอกับคุณครูฝึกของเราแล้วนะทุกคนสวัสดีครับผมเต้สนธยานะครับสอนขี่ม้าอยู่สวนมีชีวาครับผมวันนี้เราจะมาขี่ใครครับผมก็เจ้าต้วนนะครับวันนี้เราก็จะฝึกขี่ข้างในก่อนนะครับแล้วก็คลิปพิเศษผมจะพาขี่ชมสวนธรรมชาตินะครับที่สวนมีชีวาอุ้ยตื่นเต้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขี่เองได้ครับความปลอดภัยในขณะที่เขาวิ่งแต่เราไม่ได้ต้องการนะครับเราก็จะดึงสายเข้ามาหาเขาก็จะแล้วพวกเขาว่าโวสำคัญที่สุดคือเท้านะครับเหยียบขาไปข้างหน้านะครับแล้วกดส้นเท้าลงนะครับเวลาไม้หยุดนะครับเราแค่เหยียบขาไปด้านหน้าน้ำหนักของเราทั้งหมดมันจะนั่งลงที่อานนะครับพอน้ำหนักนั่งลงที่อานม้าก็จะทำการหยุดแล้วเราก็จะไม่ล่วงไปข้างหน้านะครับหรือไม่ตกม้านั่นเองนะฮะดึงหยุดกับดึงถอยคล้ายๆกันอันนี้คือดึงถอยนะครับแต่ดึงถอยก็คือจะดึงค้างไว้เขาก็จะถอยดึงหยุดก็คือดึงครั้งเดียวแล้วพูดเขาว่าโว้โว้ใช่เวลาเดินหน้านะครับถ้าเร่งความเร็วนะครับในจังหวะแคนเตอร์เราผลักบังเหียนไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับขาเรายังไม่โดนเลยเชือกเนี่ยเปรียบเสมือนพวงมาลัยและคันเร่งและเบรกในอ๋อนาเดียวกันเลยใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณท็อปขึ้นมาเริ่มแล้วเหรอครับเนี่ยเริ่มเลยครับผมโอเคครับทรายเรานุ่มครับไม่ต้องกลัวทรายเรานุ่มอีกแล้วครับทุกคนผมอยากให้คุณท็อปสั่งม้าถอยสั่งม้าถอยครับสั่งม้าถอยทุกคนถอยทำยังไงทำไงครับจำได้ไหมฮะที่ถอยทำไงเลี้ยวขวาเบี่ยงบังเหียนไปด้านขวาขวาใช่ใช่เลี้ยวง่ายไหมฮะง่ายครับซ้ายเลี้ยวซ้ายเบี่ยงบังเหียนมาด้านซ้ายเอางงซ้ายอ๋อเบี่ยงบังเหียนซ้ายซ้ายให้ได้เยี่ยมซ้ายถอยหลังถอยหลังถอยหลังอึ๊บถอยหลังสั่งม้าเดินสั่งไงวะเหมือนเสียงเรียกสุนัขแล้วหย่อนบังเหียนใช่ใช่เดี๋ยวซ้ายตามผมมาเอาซ้ายขวาขอผิดขอโทษผิดเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาเยี่ยมเดี๋ยวตามผมมายังไงอะจำไม่ได้อะเขาขากระทุ้งนิดนึงเบาๆเขาผิดทางอีกแล้วขามาสายตามองที่ผมสายตามองที่ผมแล้วเดินขับม้าเข้ามาขับม้าเข้ามาเยี่ยมขวามาอ้าวชนกำแพงเอ้าแต่ผมจะให้พัดเส้นตรงนะครับพัดคือยังไงล่ะพัดคือวิ่งจังหวะเดี๋ยวเริ่มจากมุมนู้นนะครับได้บังคับม้าไปเสียงสางผักบังเหียนไปด้านหน้านะครับเท้าเราบอกพัดเดี๋ยวก็มาวิ่งมาหาผมเลยท็อปมาท็อป
เก่งมากเลยต้วนต้วนเหนื่อยหรือยังเขายังขี่ไม่เป็นต้วนต้องทนหน่อยนะต้วนแต่เก่งเขาไม่เก่งเขาปะงงไงทุกคนต้วนเก่งมากเลยใช่ต้วนเก่งมากเลยม้าเขาจะชอบให้รูปตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเขาจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยบักโหนกอ๋อตะโหนกบักโหนกเฉยเลยตรงนี้เรียกว่าตะโหนกนะทุกคนม้าชอบให้รูปตะโหนกปลาต้วนฝึกกันต่อฝึกเขาด้วยนะต้วนเพราะว่าเขานี่ไม่ไหวเลยเรนรู้ช้าตอนนี้ครูฝึกเขาให้ท็อปแบบฝึกวิ่งแบบท็อปนะทุกคนก็คือแบบเหมือนจ็อกกิ้งใช่เหมือนจ็อกกิ้งอ่ะเดี๋ยวท็อปจะทำให้ดูแต่ทำได้ไหมครับบามมาท็อป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 มือลองไม่จับพรดูครับเดี๋ยวอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายเสียงต่างเพิ่มความเร็วท็อปไม่เอาท็อปท็อปซ้ายมาซ้ายมาดีสร้างบาลานซ์เองดีเที่ยวไม่เจ็บตุดช้าลงอันนั้นจังหวะเซนเตอร์เลี้ยวซ้ายมาถ้าเราผ่านบังเหียนไปด้านหน้ามากเกินไปม้าก็จะวิ่งในความเร็วเพิ่มขึ้นพักแล้วเหรอพักแล้วเหนื่อยปวดตูดเลยเด็กท็อตทีหนึ่งนี่แบบตูดจะกระดกแบบกระดึบกระดึบกระดึบเลยก็เราจะให้พักก่อนนะครับแล้วก็จะพักม้าเพราะว่าต่อไปเราจะพากันออกขี่ข้างนอกออกขี่ข้างนอกกันก็ผมขี่ได้หรอยังไม่ได้หรอครับยังไม่ได้หรอครับทำให้เสียวทำให้เสียวม้าเขาดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับผมต้วนน่ารักมากเลยอ่ะต้วนน่ะเก่งนะแต่ท็อปผมไม่เก่งนะทุกคนขอบคุณนะครับเที่ยวพาขี่แล้วใช่ไหมครับมันเกี่ยวมันเกี่ยวรอบนึงแล้วใช่ไหมครับไปเรียนไหมล่ะครับมามารูปให้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 โอ้ยต้วนน่ารักอ่ะต้วนกลับบ้านดีกว่าปามรู้ราคาต้วนหรือยังปามรู้ราคาต้วนหรือยังเดี๋ยวท็อปถามให้พี่เลิศครับอย่างราคาต้วนนี่เท่าไหร่ครับต้วนราคาเขาอยู่ที่แสนกว่าบาทแสนแสนกว่าบาทเป็นแสนเลยเหรอต้วนต้วนมีขี้ตาปามแคะได้ไหมอ่ะเห็นรูปหยิบได้เนี่ยเช็ดได้ไหมก็แบบต้นคนเก่งเอาขี้ตาออกหน่อยเนี่ยมันเป็นขี้ตาต้วนนี่อีขี้ตาต้วนขี้ตาต้วนเอาแล้วต้วนเดี๋ยวพาเขาออกไปข้างนอกอย่าพาเขาตกเด้ตรงเนี้ยตกได้เดี๋ยวเป็นทรายข้างนอกตกที่หลังพังเลยเด้เป็นปูนเด้นี่ต้องทำอะไรนวดคอให้ต้วนก่อนนะทุกคนอุ้ยเส้นกระตุกด้วยอ่ะเนี่ยมันจะแบบมันจะตุกๆๆเงี้ยทุกคนดูกล้ามเนื้อต้วนดินี่ดูข้างหลังดูข้างหลังดูขากล้ามขาเป็นมัดๆเลยทุกคนและต้วนก็ใส่อันนี้ด้วยทุกคนดูสิถุงเท้าไม่ใช่มันไม่ใช่ถุงเท้ามันเป็นปลอกเท้าเวลาแบบวิ่งอ่ะมันจะได้ไม่ขัดขานะทุกคนเพราะว่าเกือบล่างอ่ะมันเป็นเหล็กนะทุกคนเผื่อแบบไปบาดแล้วก็รัดอันนี้ใช่ไหมใช่เอ็นกล้ามเนื้อใช่รัดเอ็นกล้ามเนื้อไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ด้านเลยขณะนี้เป็นตอนพักเบรกนะทุกคนพักเบรกท็อปและก็ต้วนให้ต้วนพักแล้วก็ให้ท็อปพักด้วยปวดตูดปวดขามากเลยความจริงดิต้วนตอนนี้ต้วนก็สนิทกับท็อปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเขาเนี่ยยืนคุยกันครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ต้วนบอกพูดอะไรเยอะแยะสนิทด้วยสนิทเราสนิทกันแล้วใช่ไหมต้วนกอดได้ไหมต้วนขอกอดทีนึงระหว่างเราพักนะทุกคนเดี๋ยวน้องเราจะไปฝึกขี่ม้าชู2นิ้วไว้หน่อยสู้โดนถีบนะนี่ไหนเออ1 2ปัดมีไปแล้วทุกคนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับทอมดีกว่าทุกคนตอนนี้ทอมเขาก็แต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นะทุกคนเราจะไปออกป่ากันเลยทอมอย่างนี้คืออะไรอ่ะทอมเขาไม่เข้าใจเขาหรอคุยด้วยหรอทอมจำท็อปได้แน่เลยใช่ไหมทอมจำได้จริงเปล่ากลิ่นเหม็นๆนะมีคนเดียวทอมไม่ใช่ละปามไม่ใช่ละ
เขาทำเสียงม้าเป็นด้วยนะปามเชื่อไหมถ้าทำไม่ตอบแสดงว่าไม่ใช่ทำบอกไม่ใช่ทอมอย่าทำเขาขายหน้าดิทอมเราไม่ใช่พวกเดียวกันพอทำใส่ชุดแล้วหล่อเลยใช่ไหมมีแบบที่คาดผมสวยไหนขอดูที่คาดผมหน่อยนี่ไงเปิดเถิกทอมเนี่ยอุ้ยทรงผมยุ่งหมดเลยทรงผมยุ่งหมดตาทำใส่สีฟ้าใช่ทำใส่สีฟ้าอุ้ยหล่อขึ้นเยอะทอมมองใครเดี๋ยวเราจะออกทริปแล้วทุกคนเราจะเข้าไปนี่ตอนนี้เขากำลังวอร์มมาร์กันอยู่นะทุกคนเนี่ยเวลาให้กำลังใจเขาว่าครับชมเขาครับตบแรงๆเลยเขาเบาๆเขาควรน้องเจ็บเหลือเกินทุกคนเฮ้ยผัวผมจะชงคุณแม่ปั่นจักรยานไหมฮะป้าผมยังคนไหมอ่ะได้ทุกคนเรากำลังจะออกเดินทางกันนะครับต้องไปอันนี้เหรอใช่ป้าต้องไปอันนั้นแหละไปกันคนละทางไปไหนครับโอเคครับต่อแถวต่อแถวอันนี้คือเดี๋ยวจะออกถนนเลยเหรอไม่รู้คุณครูเหมือนจะให้ออกถนนเลยอ่ะธรรมชาติครับจะไม่มีรถอ๋อเป็นเส้นทางธรรมชาติไม่มีรถโอ้เมย์ทำไมเราต้องได้มานั่งหลังกระบะแบบนี้นั่นสิแต่จะอดขี่เลยค่ะม้าไม่เชื่อฟังครับม้าเพิ่งมาใหม่ก็เลยกลับมา2หรอใช่กลับมา2หน่วยเดี๋ยวคุณครูจะพาไปวิ่งแบบฮันเตอร์แบบม้าควบแบบสนุกมากเลยเดี๋ยวป่าทุกคนต้องลองมาขี่ม้าดูนะสักครั้งในชีวิตมันสนุกมากแล้วก็นี่มันเก่งไงใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเจ็บตูดมากกระแทกไม่ใช่ม้ากลับมาแล้วนี่ไงเด็กดื้อกลับมาแล้วใช่ส่วนตรงนี้เป็นเด็กดีตุ้ยเป็นเด็กดีไปตรงนู้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปรอที่เดิมเพราะว่าเราไปไม่ได้เขาไปไหนแล้วเนี่ยเขาหนีมาไปแล้วหายไปแล้วเราถูกปล่อยกักปลาทุกคนตอนนี้ปามไปไหนก็ไม่รู้นะรถหายไปแล้วนี่เราอยู่กับตุ้ยโอ้โหพออะไรอยู่บนม้าเราท็อปไม่รู้จะถ่ายยังไงทุกคนดูเลยมันโครงเคลงมากเลยท็อประดับ 7.8 ลิตรทางนี่ลำบากตุ้ยจังเลยลงน้ำด้วยตุ้ยโอ้ตุ้ยลงน้ำได้ด้วยโอ้ขึ้นเนินทางยากกันนะครับเนี่ยคุณครู ตอนนี้เราเข้ามาสู่ป่าแบบป่าจริงๆจังๆเลยอะมาตุ้ยเดินเล่นกันเรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนกะอีเหนื่อยยังเถอะมาเลยทุกคนต้นอย่าไปสนใจนะต้นเราต้องเดินตามทางไปก่อนนั่นไงเข้ามาแล้วโหวิ่งวิ่งวิ่งกันเก่งขึ้นเยอะปวดเริ่มตั้งแต่ขาขึ้นมาเลยนี่จะปวดหลังนะครับผมถึงวัดตึงที่จะได้ดูงานไปด้วยม้าดูไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้คนดูเหนื่อยคนดูโซมหรือยังพร้อมขอบคุณมากเลยครับผมตกคอไม่ได้ลุกคอตกนี่ตรงนี้คอแถวช่วงคอเนี่ยหมดเก่งมากครับ
โอ้ยทุกคนครับอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากเมื่อยมากเมื่อกี้ลงจากม้าปุ๊บขานี่แข็งเลยอ่ะวันนี้ครูฝึกทั้งแบบว่าเดินปกติทั้งท็อตทั้งฮันเตอร์ก็คือวิ่งแบบควบเร็วเลยอ่ะคือท็อปจบภายในแบบไม่เห็นนะไม่ได้ถ่ายเพราะรถมันแบบต้องไปคนละเส้นทางผมก็ถ่ายไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมือถือจะบินไปเลยเพราะว่าเวลาวิ่งมันเร็วมากเลยนะทุกคนทุกคนต้องมาเร็วป้าไปขาหน่อยค่ะเมื่อกี้ลงจากม้าคือเดินไม่เป็นเลยเมื่อยมากโอเคครับทุกคนวันนี้ท็อปก็ได้ขี่ม้าสมใจอยากเลยต้องขอขอบคุณกูเต้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เลิศนะครับของมีชีวารีสอร์ทถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจ้าฟังไม่ทันใช่ไหมครับทันบ๊ายบายสวัสดีครับ